ครับผมเกมต่อไปนะครับเป็นเกมที่ท้าทายเรามากพี่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิ๊กซอเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่คำถามนะครับจะอยู่ที่ระหว่างทางใช่คือระหว่างทางเนี่ยเห็นทีมงานเขาพี่มาว่าจะเจออยู่3คน3คนแล้วเราดูง่ายๆเขาจะแต่งตัวแปลกๆที่แบบคนต้องไม่แต่งกันนี่ที่เขาพี่มานะเนี่ยจินตนาการแล้วว่าเขาจะแต่งมาเป็นอะไรกันปกติขับรถกันบ่อยไหมบ่อยบ่อยเพราะว่าบางทีเราไปออฟฟิศกันแล้วผมจะจอดรถที่นู่นเอาไปกินอาหารเอาไปงานอะไรเงี้ยพี่ๆเป็นคนขับไปหรือว่าบางทีแบบไปเจอกันที่โลแล้วบางทีผมก็แบบนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอะไรเงี้ยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็กลับกับน้องให้น้องวนมาส่งที่หออะไรเงี้ยครับซึ่งผมบอกเลยเรื่องบอกทางเนี่ยพี่ๆไม่เป็นห่วงผมนะเก่งอ๋อบอกทางเก่งหลงเก่งจริงแล้วหลงเก่งจริงๆแบบทุกคนแล้วหลงแบบหลงจริงๆอ่ะโอเคครับเราต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมอันนี้ซ้ายหรือขวาตรงไปเนี่ยใช่ไหมซ้ายก่อนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในซอย11หุ้ยเดี๋ยวว่าฟิลเนี้ยคล้ายๆกับไอ้นี่เหมือนกันนะมีความเดจาวูเหมือนกันตอนนั้นที่เราถ่ายไพลอตอ่ะโอ้ถูกป่ะเออใช่ใช่ฟิลลิ่งเนี้ยเคยเกิดขึ้นแล้วนะใช่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 คือเราเคยถ่ายไพลอตแบบบนรถซีรีส์แล้วก็นั่งคุยกันอย่างนี้เลยแล้วก็มีซีนบนรถมาใช่คุณลุงคนนั้นหรือเปล่าเขาแต่งตัวแปลกไหมอ่ะแปลกอยู่นะมาดูครับผมใครเห็นผมเป็นคนไหนผมบอกว่าแปลกก่อนตอนนี้ไม่เอาจริงพี่คิดว่ามันต้องแปลกเบอร์ที่ว่าใส่ชุดแบบไดโนเสาร์คนเลยปะวะคือพี่ทีมงานเขาจะทนร้อนสงสารทีมงานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือ11โมงนะตอนเนี้ยไม่เดี๋ยวเอาจริงพี่นั่นแหละคาวบอยแจ็คนั่นแหละแจ็คเป็นคาวบอยหลบรถข้างหลังก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับใครเนี่ยพวกผมนะครับเป็นนักแสดงจากลาปุยเดอะซีรีส์ครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ต้องช่วยผมนะพี่มีคำใบ้อะไรติดตัวหรือเปล่ามีไหมผมอยากไปช่วยน้องหมาตอนนี้คือถ้าพี่ปฏิเสธเนี่ยพี่จะเป็นคนบาปทันทีเลยคือเราอะหมาจะตายอยู่แล้วนะพี่ถ้าไม่รีบให้พวกผมอะใช่ขอแนะนำตัวก่อนได้ไหมครับแนะนำตัวครับชื่อเป็นคาวบอยชื่ออะไรรู้ป่ะชื่ออะไรครับพี่ไงอ่ะรู้อยู่นะรู้ดิเทรนเขาขึ้น TikTok กันตั้งหลายคลิปคุณดังมากใน TikTok อ่ะไหนๆก็รู้ชื่อผมแล้วครับผมช่วยบอกให้แต่ก่อนจะไปนะมันจะมีอีกตัวนึงที่อยู่ตรงนั้นกากอยเหรออาจจะใช่ก็ได้อาจจะใช่กากอยก่อนจะไปถึงกากอยครับพวกอยู่อ่ะต้องถ่ายรูปคู่จิ้นปิดๆแล้วก็จะบอกทางให้ว่าตรงไปนะเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายเสร็จพอเห็นโลตัสเรียบทางด่วนกลับรถแล้วตรงไปเรื่อยๆแล้วจะเจอเราจะเจอตัวละครลับแต่ว่าก่อนลืมนะรูปคู่โอเคแล้วเราจะได้จิ๊กซอใช่ไหมไม่แน่รอดูโอเคครับผมแล้วตอนนี้จะได้ไหมจิ๊กซอที่อยู่ด้วยสงสัยโดนกากอยขโมยไปก็ลองไปตามดูเผื่อว่าไอ้กากอยมาจะขโมยไปได้เลยครับคุณแจ็คขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับกันนุ่มๆเชิญครับแล้วก็ไม่ให้คำใบ้อะไรด้วยนะไม่ให้เลยไม่น่าจอดคุยด้วยเลยไม่คุ้มเลยอ่ะเรามาถ่ายกันก่อนอ่ะมาในเรื่องอะครับตัวละครที่เติ้ลเล่นน่ะเขาก็จะมีแมวเหมือนกันแล้วตอนนั้นน่ะน้องก็บอกว่ากลับไปแล้วคอมโบงอนใช่ป่ะคอมโบงอนที่เป็นกลิ่นเจ้าดื้ออะไรเงี้ยใช่จะทำเป็นคอมโบงอนดูดิชอบแกล้งลูกตัวเองกันเขาทำไมอ่ะเหมือนพี่ไม่แกล้งแกล้งเอ๊ะใช่หรอใช่ปะเขาไม่อายเลยหรอในที่สุดก็มาถึงจุดของข้าสินะครับข้าขอดูรูปคู่หน่อยสิอันนี้เป็นกากอยหรือแม่มดนะกากอยอ๋อแจ็คเป็นคาร์บอยต้องเต้นเร็วถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยแจ็คเป็นเราแกล้งเขาแล้วใช่ไหมนี่ครับรูปคู่เยี่ยมไปเลยภารกิจของข้าจะให้ขนมกับเจ้าร้อนไหมตอนเนี้ยร้อนไหมตอนเนี้ยไม่อยากไปจิ๊กซอแล้วพวกเจ้าจะต้องโชว์ซีนโมเมนต์หวานๆให้ข้าเห็นโดยการต้อนขนมกับกล้องอย่าลืมล่ะทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วรักษาความซื่อสัตย์ของพวกเจ้าด้วยในที่มีจิ๊กซออยู่รับไปซะรักษาสุขภาพด้วยนะตากแดดแล้วเป็นไข้นะรู้ใช่ปะตอนเนี้ยเอาละไปได้เจนครับแล้วสรุปเป็นข้างข้าวหรอกากอยเดี๋ยวไม่มีคำใบ้อะไรให้หรอ
าลืมเออใช่ ต้องบอกทางพวกเจ้าเออเลี้ยวซ้ายเข้าซอยร่วมน้ำเลี้ยวไม่ใช่แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยร่วมน้ำใจร่วมน้ำใจแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเข้าซอยร่วมน้ำใจแยก2ซ้ายปุ๊บแล้วก็ซ้ายอีกทีนึงแล้วก็คือเข้าแยกโอเคก็จะมีแยกโอเคครับก็เลี้ยวซ้ายได้เลยเข้าใจนะเข้าใจครับแต่ว่าก่อนที่ไปถึงเนี่ยต้องป้อนขนมให้กินก่อนใช่โอเคครับอย่าลืมล่ะโชว์กล้องด้วยนะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเปรียบเสมือนว่าในเนี้ยเราอยู่สองคนเราไม่ทำไม่มีใครรู้อืมใช่ไม่ทำให้หรอกเราก็ไปโกหกเขาไปโกหกเรามันเป็นเด็กไม่ดีอยู่แล้วเอามามางั้นกินขนมหน่อยดีกว่าอ๋อพี่ทีมงานเขาไม่รู้ว่าเราดูแมปกันนี่ว่าโกงสุดๆไม่โกงแฮกแมปสุดๆสายนี้นี่เลยนี่เลยใช่ใช่เหรอใช่สายนี้แหละแล้วตรงไปทางนู้นเขาให้ป้อนเขาให้ป้อนขอกินบ้างกินคนเดียวเลยอ่ะมาน็อปปี้ด้วยเร็วของโปรดของโปรดอ่ะไม่มีแล้วไม่ได้กินแล้วแหละมันอร่อยมากเลยทุกคนทางก็ไม่บอกด้วยเออทางก็ไม่บอกด้วยป้อนก็ไม่ป้อนไม่มีต้องเลี้ยวสายนี้เออเจอแล้วเจอแล้วร่วมน้ำไทยแยก2จมูกอันนี้จมูกจะแกล้งแหละดูออกของเนี้ยเอ้ยต้องไปเรื่อยพี่พีทอาคันนี้ผมตั้งใจป้อนมากคันเนี้ยพี่ต้องกิน เรารู้ใช่ไหมว่าเราเคยพูดคำนี้แล้ว เอาวาซาบิใส่ปากพี่อ่ะไม่คืนแรงกว่านั้นก็แกล้งอุ้ยพี่ผมเจอคนบ้าใช่เห็นละเฮ้ยแล้วเราจะยังไงดีเราขับเลยได้ปะอยากมีฟิลขับเลยหรือว่าจริงๆเราอยากแกล้งอะเราเลยไปเลยนะเพราะว่าเอาขับไปอะลองดูว่าเขาจะทำไงเลยไปเลยจับหัวแล้วขอทานเราไหมเราไม่จำเป็นต้องใช้คำใบ้อะไรเลยผมว่าเราวนกลับหาเขาดีกว่าไม่ใช่คันนี้เราวนกลับหาเขาดีกว่าเขาไม่เต้นแล้วอ่ะสวัสดีครับเอาไม่คิดไม่เต้นแล้วไม่คิดคาแรคเตอร์ไม่เต้นแล้วหรอคาแรคเตอร์อ่ะคาแรคเตอร์เร็วคาแรคเตอร์เร็วนะคะเดี๋ยวสร้างขนมหน่อยเซ้นี่นะดูเลยขอดูรูปด้วยรูปอะไรรูปอ๋อขอเยอะจังเลยอ่ะไม่ให้นะต่ออ่ะอืมนี่คือดีซ่าของเธอจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับมีคำใบ้อีกไหมอ่ะตาก็ยังไม่ได้เลยถึงตอนเนี้ยก่อนจะให้คำใบ้ก่อนให้ทางไปไหนต้องบอกรักในรถกันก่อนนะแต่ห้ามมีคำว่ารักระหว่างทางยังไม่ต้องบอกนี้ก็ได้ยากมากเลยก็แอบบอกรักระหว่างทางมันแค่300เมตรเองนะดูได้ไงอ่ะดูแมปมาเรามีนิมิตไม่ต้องบอกทางแล้วเรามีไม่ต้องบอกทางเรามีนิมิตแล้วตอนนี้ไม่บอกเลยนะบอกก็ได้ทางก็คือตรงไปครับเรากลับแล้วตรงไปซอยแรกอันนี้เนาะใช่โอเคทางนู้นเหรอใช่ทางนู้นใช่ไหมใช่ทางนู้นโอเคเราไปไหนล่ะ เราไปแกล้งเขาไง เราต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเจอกันจ้ะเจอกันครับกองนี้ไม่ค่อยมีคนปกติเท่าไหร่นะรวมถึงเราด้วยแหละ อ๋อจะขึ้นมาด้วยเหรอขอให้บอกรักโดยไม่มีคำว่ารักเราก็จะพูดว่าไม่ผมจะอยากกินหมาล่าไม่ผมจะทำด้วยการกระทำนั่นก็คือการกระทำของผมเนี่ยพี่ก็รู้ผมเป็นคนชอบกินใช่ไหมใช่แล้วการที่ผมจะการกินคือการมอบความรักเหรอใช่คือเวลาเราจะป้อนใครสักคนเนี่ยคราวนี้ผมจะป้อนพี่ด้วยอินเนอร์ที่แชมป์จะสื่อความรักให้พี่ใช่อ่ะพี่จริงเราพูดว่าเลิฟจอด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 ตอนนึงอันนี้มันน่าจะสมาธิจมูกไม่เอานะเปื้อนนะอันนี้คือการบอกรักของผมเลยอืมเนี่ยคำเท่านี้บอกรักคือยิ่งคำใหญ่เนี่ยมันหกหกคือยิ่งคำใหญ่มันก็เป็นการบอกรักอร่อยเมตรยังนะโอ้โหอยู่นี่เป็นไงรักผมขึ้นมาบ้างยังรักสุดๆเลยเฮ้ยห้ามพูดว่ะเลิฟสุดๆเลยถูกใจสุดๆต่อไปพี่ต้องบอกรักโดยที่ไม่มีคำว่ารัก
ตาพี่ตาพี่อุ๊ยสัมผัสได้เลยอุ๊ยตายแล้วพี่พีน้ำตาจะไหลซึ้งมากดูแบบต่อก่อนวันนี้ซ้ายเหรอนี่เลยเห็นกล้องไหมอ๋อเห็นพี่แล้วเห็นพี่ทีมงานละน้องหมาเออน้องหมาตัวนั้นแหละมาพันในชิกซอใช่ปะใช่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 ตอนนี้แหละมั้งมาพันไม้มอสผมก็ดูว่าบางทีพี่ก็ไม่สบายใจใช่ไหมแต่ว่าก็มีผมอยู่อะข้างๆอะพี่ก็ไม่ต้องแบบเก็บไปคิดคนเดียวอะไรเงี้ยระบายผมฟังก็ได้